วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับวันนี้ผมไก่ภาสิทธิ์รับหน้าที่แทนพี่หนุ่มกรรชัยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบพี่หนุ่มก็ตอนนี้กักตัวทีมงานโหนกระแสติดโควิด-19นะครับคือกังวลมากครับพี่หนุ่มเมื่อวานนี้ก็ตรวจ ATK ไป5ครั้ง5ยี่ห้อนะฮะผลออกมาเป็นลบหมดเลยเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการผมโทรศัพท์ไปสอบถามฮะพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างเห็นบอกตื่นมาเช้าวันนี้ปวดหัวเล็กน้อยตรวจ ATK ไปอีกรอบนึงฮะผลออกมาเป็นลบนะฮะ6รอบแล้วไม่พอนะฮะเดี๋ยวกำลังจะไปตรวจ RT-PCR อีกรอบก็ส่งกำลังใจนะครับเห็นว่าปวดหัวเล็กน้อยแล้วก็รับประทานยาฟ้าทลายโจรไปแล้วเดี๋ยวรอผล RT-PCR ก็คุณผู้ชมส่งกำลังใจกันเยอะเลยคาดว่าตอนนี้พี่หนุ่มก็ดูรายการโหนกระแสอยู่ยังไงก็กลับมาทำงานไวๆนะฮะขอให้ไม่ติดโควิด-19 ตอนนี้พี่หนุ่มไปกักตัวอยู่ที่โรงแรมครับคุณผู้ชมครับเอาละรายการโหนกระแสวันนี้แน่นอนกระแสเรื่องของการลงณหน้าทองที่วัดสาลารีคุณชมพอจะได้เห็นภาพมาเพราะว่าเป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะคือทองเนี่ยติดทั้งหน้าและก็จะมีลักษณะของการทำพิธีโดยทางเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเนี่ยก็เหมือนไล่มนต์คาถาแล้วก็เจิมลงไปที่หน้าผากอย่างที่เห็นในภาพประกอบนี้ย้ำกับคุณผู้ชมก่อนว่าการจัดรายการของโหนกระแสวันนี้เราไม่ได้ต้องการเชิญชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยไปทำพิธีเหล่านี้นะฮะล่าสุดเนี่ยอย่างที่พี่หมวยบอกเมื่อสักครู่สำนักงานพระพุทธศาสนาลงพื้นที่ไปที่วัดสาลารีและสั่งให้งดทำพิธีแล้วตัวเจ้าอาวาสก็ประกาศงดทำพิธีแล้วเช่นเดียวกันแต่มันมีประเด็นต่อเนื่องคือท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่ากำลังจะไปคิดเรื่องของการทำพิธีหรืออะไรต่างๆที่มันเหมาะสมมากกว่านี้คำถามคือแล้วหลังจากนี้ยังไงลักษณะการทำพิธีแบบนี้อวดอุตริไหมอาศัยความเชื่อไปหลอกลวงเอาเงินจากชาวบ้านหรือเปล่าเอ็ดแฟมันทองเต็มหน้าแบบนี้มันเป็นการทำสปาหรือเปล่าเป็นแฟชั่นมาร์คเป็นโกลมาร์คหรือเปล่าวันนี้จะคุยให้ครบทุกประเด็นนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้คุยกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาด้วยแต่ว่าร่วมสดกับผมในห้องส่งวันนี้แน่นอนเจ้าอาวาสท่านต้องมานะฮะพระครูสมุทรนพดลปิยธรรมโมนมัสการเจ้าอาวาสนะครับเชิญพรจ้ะและข้างๆเจ้าอาวาสนี่ศิษย์เอกเลยนะฮะคุณทีนี่ศิษย์เอกเลยเป็นศิษย์รุ่นแรกรุ่นแรกเลยใช่ครับชักนำพระครูท่านเข้าวงการใช่ใช่เป็นคนที่ชอบลุงนะนะทองและชอบสักยันอยู่แล้วแล้วก็เลยมีโอกาสนิมนต์ท่านมาที่ทำพิธีบ้านคือโดยการขึ้นบ้านใหม่ก็ท่านก็มาถึงก็สวดเสร็จท่านก็สอนนั่งสมาธิเดี๋ยวใจเย็นคุณทีโอเคเดี๋ยวเล่าโดยละเอียดแต่คุณทีคือผู้ชักนำท่านเข้าวงการและแน่นอนมีฝ่ายวัดต้องมีอีกด้านนึงฮะอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนมัสการครับท่านพี่หนุ่มบอกว่าอาจารย์มาไม่ต้องห่วงเลยอ๋อไม่เป็นไรครับมาฟาดพิธีกรเดี๋ยวจะฟาดโอ้ใจเย็นๆใจเย็นคุณผู้ชมฮะวันนี้บนโต๊ะเดี๋ยวคงจะได้ลงกันในรายละเอียดพระอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาด้วยเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าเอาขั้นตอนเนี่ยมันเป็นยังไงแต่คุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะที่วัดเนี่ยเท่าที่ผมอ่านพระอาจารย์อย่าโกรธนะคือลงณหน้าทองเขียนยันยันนี่เขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีเสริมดวงชะตามหาเสน่ห์โชคลาภบางคนเนี่ยบอกถึงขั้นเหมือนใบ้หวยด้วยสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคำถามแรกอาจารย์พระอาจารย์กำลังอาศัยความเชื่อของชาวบ้านหลอกลวงหาเงินเข้าวัดเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพระอาจารย์จริงๆแล้วถ้าบอกคำว่าหลอกลวงอาตมาไม่ได้หลอกลวงใครเนาะเพราะว่าจริงๆอะโยมมาขอให้เราช่วยเติมหน้าผากให้หน่อยแรกๆเลยแล้วเราก็บอกเติมทำไมจริงๆคำว่าลงณหน้าทองมันเกิดขึ้นเพราะสื่อต่างๆระบุว่าการทำอย่างเงี้ยเป็นณหน้าทองแต่การจริงๆเราคือการเติมลงไปที่หน้าผากเพื่อเตือนสติของบุคคลคนนั้นเท่านั้นเองยืนยันไม่ได้หลอกลวงอ๋อไม่เพราะว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยหรอไม่มีนะเราไม่ได้คิดเลยแถมยังบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อทำให้นะแต่ถ้าโยมไม่มีตังค์สักบาทไปเก็บขยะให้หลวงพ่อหน่อยสิตรงนั้นมันลกนะจะได้เกิดบุญกุศลขึ้นภายในใจเท่านั้นเองไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่มาถึงวันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาไปที่วัดแล้วสั่งแล้วไม่ให้ทำละให้งดทำกิจกรรมผมไล่เรียงอย่างนี้จุดเริ่มต้นก่อนพระอาจารย์พระอาจารย์เข้าสู่วงการทำณหน้าทองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงส่วนของพระอาจารย์จริงๆลูกศิษย์นิมนต์ไปทำบุญบ้านเราก็ไปพอสวดมนต์เพ
พียงเล็กน้อยแล้วก็ชวนลูกศิษย์ทำสมาธิจริงๆเราชอบทำสมาธินะครับมันคนละส่วนกันลูกศิษย์เขาก็กลับมาที่วัดเอาของมาส่งก็ลูกศิษย์บอกว่าเขาชอบเรื่องลงหน้าท้องไปที่นู่นที่นี่อาตมาไม่รู้จักหรอกเพราะว่าไม่ดูทีวีมาเป็น10ปีแล้วโอ้ครับก็พอมาเสร็จเอ้าเขาทำไงเขาก็บอกว่าจิ้มแป้งอย่างนี้แล้วก็เจิมเจิมก็เจิมก็ยังไม่รู้เหตุผลแต่ว่าในใจคิดว่าการเจิมจุดระหว่างหน้าผากเป็นจุดศูนย์รวมของสมาธิเพื่อให้ทุกคนรู้จักมีสมาธิและตั้งสติในการดำรงชีวิตแค่นั้นเองสิ่งที่เราคิดในตอนนั้นลูกศิษย์ที่ว่านั่นก็คือคุณทีคุณทีนี่เป็นคนแรกเลยที่ขอให้เราช่วยเจิมหน้าผากให้หน่อยนับจากวันนั้นที่คุณทีอยากให้พระอาจารย์เจิมหน้าผากจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านมากี่ปีแล้วฮะจริงๆเริ่มต้นมาก็เกือบปีมากกว่านะยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีเลยเหรอยังไม่ถึงปีแล้วไอ้ที่ไปลงหน้าทองกันเต็มหน้าที่เป็นทองเต็มหน้าตอนนั้นนี่ระยะเวลามันนานแค่ไหนแล้วที่ทำพอดีพอมีข่าวปั๊บก็เลยไปดูที่ลูกศิษย์นำไปโพสอะไรกันเงี้ยดูจากวันที่เขาลงยังไม่ถึงเดือนเลยนะยังไม่ถึงเดือนที่ลงหน้าทองเต็มหน้ายังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ถึงเดือนใช่ๆสรุปก็คือตั้งแต่เริ่มทำพิธีประมาณสักปีกว่าประมาณ1ปีได้ประมาณ1ปีได้แล้วก็มาเริ่มลงหน้าทองแบบเต็มหน้าเนี่ยยังไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนใช่ใช่ใช่มั้ยฮะแล้วอะไรมันถึงขั้นจากวันแรกที่แค่เจอมาพระอาจารย์แล้วมันไปถึงขั้นวันนี้กลายเป็นทองเต็มหน้าขึ้นมาได้เกิดอะไรขึ้นที่ทองเต็มหน้าอยู่ดีๆก็มีลูกศิษย์นำทองมาให้หลวงพ่อแล้วเขาก็แปะๆเสร็จบอกพ่อเขียนให้หนูหน่อยอ้าวเขียนทำไมเนาะเขาบอกว่าถ้าการลงหน้าทองอ่ะต้องปิดทองให้เต็มหน้าเราก็เอ้าเขียนเหรอเขียนเอาเขียนก็เขียนก็ไม่อะไรเราก็เขียนมะอุลงไปบนใบหน้ามะอุใช่ใช่มันเป็นตัวย่อจากหัวใจที่มาจากอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นั้นเองไม่ได้มีอักขระเลขยันอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องณเมตตาเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้คัมภีร์พระเวทคนละเรื่องกันมะอุใช่ๆคำนั้นคำเดียวเลยใช่แต่เดี๋ยวก่อนพระอาจารย์ตอนที่ลูกศิษย์มาแล้ว ทองมันมาเต็มหน้าเนี่ยมันมาเต็มหน้าได้ไงถึงพระอาจารย์ต้องแปะทองให้ก่อนไหมอ๋อไม่ให้เขาแปะถ้าเป็นผู้หญิงนะแต่ก็มีผู้ชายบางคนขอพ่อช่วยแปะให้ผมหน่อยสิเอาแปะอีกแล้วจะแปะทำไมนะเราก็แปะสุ่มสี่สุ่มห้าไปก็เหมือนปิดทองหน้าพระแต่เหมือนเราก็ยังคิดในใจมันใช้เราปิดทองนะเนี่ยอะไรประมาณนี้คือเราคิดในใจไว้อย่างนั้นคือถ้าเป็นผู้หญิงพระอาจารย์กำลังบอกว่าแปะมาให้เราเลยแปะมาให้เราเลยเราเขียนแล้วก็เขียนให้คือผมก็จะเข้าใจว่าเวลาผมเห็นลงหน้าทองมันก็จะต้องแค่นิดๆหน่อยๆแต่แกมาเต็มหน้าอย่างนั้นพระอาจารย์ก็ตกใจอยู่งานตอนแรกเห็นตกใจเพราะว่าลองดูเวลาแปะหน้าเหมือนคล้ายหน้าศพไงเราเคยเป็นสับเปลือกมาก่อนเนาะอ๋อเหรอฮะตอนเป็นอดีตเจ้าวาดที่วัดทั้งข่าวครับเป็นสับเลยโอ้ยนี่หน้าเหมือนศพเลยคิดในใจมันจะแปะมาที่นี่เหมือนศพเลยใช่จริงๆครั้งแรกเลยที่เห็นเขาแปะมาโอ้ยหน้าเหมือนศพเลยฮะแล้วยังจะมาให้เราเขียนเอ้าก็เขียนก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรนะตอนแรกเขาเขียนอะไรลงใบหน้าก็เอ้าพระพุทธเจ้าไปก็แล้วกันมะอุคิดเองเลยคำนี้มะคิดตรงนั้นเลยไม่มีคำพีใดๆที่เราศึกษามาเราก็ลงพระพุทธเจ้าเป็นสมณะที่พึ่งไว้ก่อนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยลงไปเลยก็เขียนลงไปคนแรกรู้สึกจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ที่เขาแปะมาให้เลยแล้วหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็เริ่มแปะเองเลยถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายที่เขาขอให้เราแปะแต่ปกติเราไม่แปะเพราะเราไม่มีทองต้องให้เขาเอามากันเองนะเราไม่ซื้อเพราะว่ารู้สึกว่าราคาทองแท้เนี่ยมันอยู่ที่7-10 บาทมาเคยเห็นเขาเขียนที่ซองที่ยอมเอามานะครับแล้วถามนี่มันราคาเท่าไหร่โอ้แพงแฮะก็จะซื้อมาให้เขียนทำไมเนี่ยคิดในใจนะแต่ไม่กล้าพูดเราก็มองดูเฉยอะไรประมาณนี้เขาให้แปะก็แปะแล้วเขาให้แปะเต็มหน้าก็แปะเต็มหน้าอย่างนั้นเขาให้แปะทำตามที่เขาบอกที่เขาร้องขอมาแล้วก็อนุเคราะห์หน่อยเพราะปกติเวลาโยมพูดอะไรเราไม่ค่อยขัดนะเพราะว่าไม่รู้ศรัทธาของโยมอยากให้เราทำให้ก็ทำไปแต่ว่าคาถาอาคมอะไรก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายก็ระลึกนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเลยคุณทีเนี่ยเป็นลูกศิษย์คนแรกนิมนต์พระอาจารย์ไปที่บ้านแล้วตอนนั้นอะไรดลใจให้คุณทีให้พระอาจารย์ทำพิธีคือตอนที่นั่งสมาธิเราเป็นคนเข้าสมาธิค่อนข้างต้องใช้เวลาแต่ปรากฏว่านั่งกับพระอาจารย์สมาธิเราเข้าไวโอ้โหพระคนนี้ต้องมีของดีเราก็เลยว่าเฮ้ย
เราอยากขออะไรที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับเราตอนนั้นพระอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสแล้วที่วัดสารีแล้วใช่ครับแล้วก็นิมนต์เจ้าอาวาสมาทำพิธีที่บ้านใช่ครับอยากได้เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ครับฮะแล้วตอนนั้นยังไงบอกตอนนั้นก็เลยว่าพระอาจารย์มีพระอาจารย์ลุงหน้าทองเป็นไหมได้ไหมพระอาจารย์ลุงหน้าทองทำยังไงเหรอแล้วก็เนี่ยพระอาจารย์เนี่ยเขาลงกันแบบนี้แบบนี้เราก็เปิดให้ดูแล้วพอนั้นพระอาจารย์ลงเจิมไม่หน่อยนะพระอาจารย์ก็เจิมให้แล้วเราก็แบบเฮ้ยเราชอบสักยันเราก็แบบแค่นี้เราไม่พอเราก็ขอเพิ่มความมั่นใจอีกเราก็เลยพระอาจารย์ขอลงอะไรที่พระอาจารย์มีสักไหมอะไรผมชอบสักมากแล้วพระอาจารย์บอกไม่มีพระอาจารย์เขียนให้ก็ได้พระอาจารย์เอามือมาแล้วพระอาจารย์ก็เจิมให้หลังจากนั้นก็เลยมันมีความมั่นใจเกิดขึ้นเกิดแบบเฮ้ยเราไปดิวลูกค้าเหมือนเจอว่าเฮ้ยลูกค้าเมตตาเราเหรอหรือว่าแบบเฮ้ยเราไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนเราปรากฏว่าเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเราเราก็เลยเฮ้ยมันสร้างความกำลังใจให้กับเราเราก็เลยชวนเพื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏว่าคนก็มาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมเชื่อไหมจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันปีกว่าเท่านั้นเองใช่ไหมฮะอยากให้ดูภาพบรรยากาศที่วัดสักหน่อยเชื่อไหมฮะแต่ละวันเนี่ยคนไปเข้าแถวต่อคิวเนี่ยพระอาจารย์เป็นร้อยเลยเหรอฮะก็จะมาไหลมาเรื่อยๆเนาะทั้งวันก็อยู่ที่ประมาณร้อยขึ้นร้อยต้นๆอะไรประมาณเนี้ยเป็นร้อยคนไปเข้าแถวต่อคิวเนี่ยคุณผู้ชมลองดูจากภาพแล้วก็มีการจัดลำดับคิวกันเนี่ยฮะแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็ลงหน้าทองทีนี้โอ้โหบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้คุณทีตอนที่คุณทีบอกทางพระอาจารย์ขั้นตอนวิธีการพุทธคุณอะไรต่างๆคุณทีเอามาจากไหนจริงๆอย่างนี้ครับพี่ไก่ผมอ่ะชอบเรื่องหน้าทองแล้วก็เหมือนเราก็เซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละแล้วเราก็เห็นพระอะไรที่ขึ้นมากาญจนบุรีบ้างหรือภาคอีสานบ้างเราก็ไปหมดเลยเพราะเราชอบเราเป็นคนหนึ่งที่อาจจะขาดความมั่นใจเราก็เลยต้องไปหาความมั่นใจหาเครื่องยึดเหนี่ยวมาครับพี่ไก่แล้วคือหมายถึงเซิร์ชแล้วให้พระอาจารย์ดูใช่ใช่แล้วให้พระอาจารย์ทำตามที่เองเซิร์ชมาอย่างนั้นเหรอฮะบอกนี่พระอาจารย์แต่สำหรับอันหนึ่งคือเราเห็นเขาลงที่หน้าผากเราก็เลยพระอาจารย์เนี่ยเขาลงที่หน้าผากครับพอดีมีแผ่นทองเหลือจากที่ไปขึ้นบ้านใหม่ก็พระอาจารย์นี่แผ่นทองครับพระอาจารย์เจอไม่หน่อยครับอย่างนั้นเลยเหรอฮะใช่ใช่ครับจนมาถึงวันนี้กลายเป็นคนแน่นเลยเชื่อกันมาตลอดใช่คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงทำให้คนโอ้โหหลั่งไหลกันมาซึ่งกับสำหรับผู้อื่นผมไม่ทราบนะแต่สำหรับตัวเองอ่ะผมเจิมทุกครั้งอ่ะผมมีความมั่นใจที่จะไปเจอลูกค้าผมมีความมั่นใจที่เจอนายทุนผมมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเยอะจากที่บริบทที่ผมไปหาพระอาจารย์ผมเป็นคนเป็นอาจจะบอกพระอาจารย์ผมเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้แต่พระอาจารย์ก็เจิมให้ด้วยบางครั้งมันเรามีสมาธิหรือว่าอะไรจากที่เราเพ่งทองพระอาจารย์ก็บอกว่าลองเพ่งทองสิแล้วขอแล้วพออาจจะเกิดจากสมาธิจุดๆนั้นทำให้เราแบบมีความมั่นใจอะไรเกิดขึ้นโทษนะคุณทีโทษนะพระอาจารย์คนอาจจะมองว่าแผนการตลาดหรือเปล่าคือต้องมีธีมหรือเปล่าสร้างธีมกันขึ้นมาจากเดิมที่แปะไอ้แปะทองอันนึงเฮ้ยไม่พอแล้วแปะทั้งหน้าเลยดีกว่าเป็นการตลาดดีกว่ามีธีมคนจะได้หลั่งไหลกันมาอ่ะพระอาจารย์อาตมาไม่ได้คิดเรื่องจตุปัจจัยอะไรต่างๆที่จะเข้ามาหรือว่าคนจะเข้ามาเราไม่ได้มีความตั้งใจในเรื่องนั้นตั้งแต่แรกเลยไม่ได้สนใจเลยครับสนใจในสิ่งที่เขามาขอให้เราช่วยให้เราทำแต่ลูกศิษย์สิที่เข้ามาดันนำทองเข้ามาแล้วปิดมาเต็มหน้าเพื่อให้เราเขียนแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็งงนะครับมันคืออะไรเราก็เขียนไม่ตามนั้นเพราะว่าบอกเลยว่าเราไม่ดูทีวีมาเป็น10ปีเข้าใจพระอาจารย์แต่ยังมุมพระอาจารย์ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ยังมุมคุณทีคนอาจจะมองว่าเราเป็นขบวนการหรือเปล่านี่เราสร้างสตอรี่ขึ้นมาเนี่ยแล้วจนกระทั่งมันมาถึงวันนี้คนหลั่งไหลกันมาขนาดนี้การตลาดหรือเปล่าคุณทีจริงๆอย่างหนึ่งพี่ไก่ผมอยากคือผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียจากวัดแล้วนะแล้วจะให้ผมมาทำการตลาดให้วัดผมจะทำเพื่ออะไรและในส่วนหนึ่งคือที่ผมเข้ามาเพราะผมต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจริงๆไม่ต้องมาหาพระอาจารย์จริงๆก็มีที่ลุงหน้าทองที่อื่นอีกมากมายพี่ไก่ไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์หรือเป็นพระ
ต่างๆก็ให้พุทธคุณที่ดีหรือเสริมความมั่นใจผู้ลงหน้าทองตอนนี้สังคมอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่คนต้องการกำลังใจมากขึ้นโดยตัวผมที่ต้องการกำลังใจโดยสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้คือการที่ไปเจอลูกค้าหนึ่งท่านซึ่งหมายความว่านั่นคือเงินเดือนพนักงานเกือบทั้งปีคือเราต้องเสริมความมั่นใจที่มากพอเยอะไปอาจารย์ยกมือเลยพอดีเขาอาจจะลืมสิ่งที่เราชวนเขาครั้งแรกที่เข้ามาหาเราทีลองบอกด้วยว่าพระอาจารย์ชวนทำอะไรในเบื้องต้นพระอาจารย์ชวนทำอะไรจริงๆหลักของพระอาจารย์คือชวนให้นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ภาวนาแล้วก็สอนถึงศีล5แล้วก็ความอดทนแล้วก็ความมีเมตตาที่เราจะไปเจอผู้คนต่างๆอันนั้นพระอาจารย์จะย้ำอยู่เสมออ๋อเหรอฮะใช่ครับพระอาจารย์เนี่ยก็ถามอยู่พูดไปจำว่าอย่าหลงทางนะที่อย่าหลงทางนะที่ยึดจิตเมตตายึดศีล5เข้าไว้นะลูก อันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่เวลาผมมีปัญหาอะไรผมก็ยังมาปรึกษาท่านแล้วก็เจิมหน้าทองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับผมครับพระอาจารย์คิดค่าครูเท่าไหร่ฮะอ๋อไม่มีนะไม่มีค่าครูเลยมีแค่ตู้ค่าน้ำค่าไฟในตู้ค่าน้ำค่าไฟขออนุญาตถามในแต่ละวันนะเปิดตู้ออกมาประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 5-6,000 ในช่วงที่ประมาณ4-5 วันนี้นะที่คนแห่มาหลักร้อยแต่ก่อนนี้ไม่ถึงนะครั้งแรกเลยมีสูงสุดเลย300กว่าบาทแรกๆเนาะก็มาช่วงมาถึงทั้งวัน300กว่าบาทใช่ใช่แต่ทุกวันนี้กลายเป็น 5,000 ได้ก็ประมาณไม่ถึงเดือนนี่แหละแต่ก็มีแอบดีใจนะจริงๆเราสร้างห้องน้ำมาปีนึงแล้วตอนนี้ได้แค่มุงหลังคาอยู่ครั้งแรกที่มาเป็นได้ปัจจัยมาบูรณะวัดใช่ใช่ใช่ไหมฮะอาจารย์จตุรงค์ครับยังไงดีฮะเท่าที่ฟังมาทั้งหมดตั้งแต่ไล่เรียงมาตั้งแต่แรกก็สำหรับผมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจวัดแต่ละวัดมีกิมมิกไม่เหมือนกันวัดบางวัดก็ใช้การวิปัสสนาก็ต้องยอมรับมันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อหนึ่งดั้งเดิมที่อยู่ในเมืองไทยมานานแล้วเรื่องการลงณเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าหลักสำคัญมันอยู่ที่ณไงไอ้ทองเนี่ยมันคืออุปกรณ์ป้องกันทีหลังคือจริงๆคุณต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการของมันคือการลงณครับลงนะคือนโมพุทธายะลงแค่นั้นแต่นี้ว่าทองมาจากไหนไอ้ทองเนี่ยมันมาจากการที่เราไม่อยากให้พระเนี่ยไปโดนตัวสีกาก็เลยมีแผ่นทองในการป้องกันอีกชั้นนึงนึกภาพออกไหมเวลากำกับคาถาแต่พระไม่ไปโดนสีกาใช่แต่นี้ไปมาเนี่ยพอทำแล้วมันดูเฮ้ยดูขลังดูศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยไปที่นิยมทีนี้ไม่ได้ทำแต่ผู้หญิงละทีนี้ก็มาถึงผู้ชายแล้วปริมาณแผ่นทองมันก็เริ่มมากขึ้นจาก1แผ่นเป็น3แผ่นอดีตนายกของประเทศไทยไปทำที่เชียงใหม่9แผ่นจนนาทีนี้อย่างคุณบุ๋มปนัดดาไปมันก็เต็มหน้าเลยเชียงใหม่เหมือนกันคือมันขยายตัวจาก1แผ่น3แผ่น9แผ่นจนเต็มหน้าพระอาจารย์ก็อาจจะไปรับสมาทานแบบวิธีคิดทางเชียงใหม่มาก็คือเต็มหน้าเลยมันไม่ใช่แค่แผ่นเดียวไงนั่นแหละก็ต้องยอมรับว่ามันคือการกลายพันธุ์ทางความเชื่ออย่างนึงแต่ถามว่าผิดหรือถูกเนี่ยอยากให้ย้อนกลับไปดูที่เจตนาถ้าเจตนาท่านโอ้โหทำเหมือนกับขออนุญาตนะมันมีงานวิจัยอยู่งานหนึ่งทำที่จังหวัดสุพรรณบุรีงานวิจัยชื่องานว่าการใช้บริการหมอทำเสน่ห์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีถ้าในงานวิจัยนั้นนะเขาพูดชัดเลยนะว่าตัวอย่างวิจัยที่เขาไปแอบสังเกตการเนี่ยคิดราคาค่าทำที่ 10,000 บาทค่าครู400ถ้าอย่างเนี้ยถ้าคุณถ้าพระคุณเจ้าท่านคิดค่าบริการเหมือนอย่างงานวิจัยที่ปรากฏขึ้นที่สุพรรณบุรีเนี่ยอย่างเงี้ยผิดสำหรับผมคือผิดเลยท่านจะมาคิดค่าบริการเหมือนสปาเหมือนอะไรอย่างนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่ถ้าท่านพูดเองว่าแล้วแต่ศรัทธาแค่จิ้มให้เฉยๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผมอนุโลมหยวนให้ในความรู้สึกผมนะแต่ถามว่าคนที่จะตัดสินได้เนี่ยไม่ใช่ผมคนที่ตัดสินได้เนี่ยก็ควรจะเป็นเจ้าคณะปกครองแต่เจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดสำนักงานพระพุทธไปรวมไปถึงมหาเถรสมาคมก่อนนึงค่อยไปสำนักพุทธถ้าฟังแบบนี้ขั้นตอนสำคัญส่วนนึงมันก็ต้องดูการลงณด้วยถูกต้องเพราะอาจารย์ก็ศึกษาเรื่องของการลงณมาด้วยใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาเรามาลงณกันเลยดีกว่าคืออย่างนี้ดีกว่าคือไหนๆอาจารย์เอาอุปกรณ์มาแล้วด้วยความเคารพนะฮะพระอาจารย์ฮะเดี๋ยวผมเอาตัวผมเลยเดี๋ยวลองกลับมาลงณกันดูคือไม่ได้เชิญชวนนะคุณผู้ชมย้ำก่อนแต่เดี๋ยวจะทำเนี่ยเพื่อให้อาจารย์ดูเพื่อให้อาจารย์จตุรงค์เนี่ยดูเพราะอาจารย์ศึกษาด้านณมาว่าขั้นตอนอย่างนี้มันอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาจะได้คุยกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาด้วยสักครู่กลับมาครับอ
าที่รายการผลกระแสนะครับต่อเนื่องจากเมื่อเบรกที่แล้วตอนนี้ประเด็นจะอยู่ที่แล้วขั้นตอนการลงณหน้าทองพุทธคุณต่างๆมาจากไหนอย่างไรอย่างที่บอกวันนี้เรามีนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาอาจารย์จตุรงค์ได้ศึกษาด้านนี้มาดังนั้นคุณผู้ชมฮะเนื่องจากพระอาจารย์ก็เอาอุปกรณ์มาแล้วผมก็เลยไม่ได้แต่งหน้ามาเลยฮะ คือคุณผู้ชมห้ามดราม่านะอันนี้อยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยลองทำแล้วก็อาจารย์จะได้ดูขั้นตอนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงเริ่มเลยไหมฮะอาจารย์ก็ได้ทำยังไงบ้างฮะผมมาถึงได้คิวมาแล้วเข้ามาหาพระอาจารย์แล้วก่อนอื่นขอคุยเรื่องอุปกรณ์สักนิดนึงเนาะได้ฮะจริงๆอุปกรณ์พวกนี้พระทุกรูปก็น่าจะมีเนาะเพราะว่ามันเป็นที่ไว้สำหรับเจิมบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเวลาเขานิมนต์ไปขึ้นบ้านใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปจากที่พระหลายๆรูปท่านใช้อยู่เนาะเราก็มีอยู่แค่นี้เลยครับก็เทียนเนี่ยจริงๆที่ใช้อยู่ที่วัดจะไปทำน้ำมนต์ก่อนแล้วมันจะเหลืออยู่ครึ่งนึงเวลาโยมบอกช่วยหน่อยก็จะเหลืออยู่ประมาณครึ่งนึงแล้วก็จับได้ไปปลายทีนี้อยากให้ลองดูวิธีการใช่ไหมเอาเลยฮะเอาเลยฮะพระอาจารย์ก็จริงๆตอนที่ลูกศิษย์มาขอครั้งแรกบอกว่าช่วยลงณนี่ให้หน่อยเราบอกว่าณเราไม่รู้จักนะแต่เจิมได้ไหมแต่พอดีเขาบอกว่าณหน้าทองต้องมีแผ่นทองพอดีวันนั้นที่ไปเขาบอกมาใช่ใช่อาจารย์ก็เลยเตรียมทองอ๋อเขามีมาให้เขาเหลือจากงานทำบุญบ้านเราก็เลยเอาแผ่นทองเจิมใส่ทองกับทองเราก็จิ้มเหมือนที่เวลาเราไปเจิมบ้านนะเนาะเราก็จิ้มลงไปแล้วก็จิ้มไปที่แผ่นทองก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็จิ้มไปที่หน้าผากแล้วก็ระลึกเอาไว้ว่ามะอะอุก็คือระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้ก็แค่นี้เองก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเราอยากให้ทุกคนระลึกถึงมะอะอุก็คือเท่านี้เลยฮะอิทธิฤทธิ์สองแค่นี้เลยเท่านี้เลยนะใช่ใช่ผมเห็นพระอาจารย์เตรียมปากกามาอันนี้มันมาเกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่ให้เราจิ้มหลังจากที่ให้เราจิ้มก็ลูกศิษย์คุณทีเนี่ยนะเขาชอบเรื่องการสักยันต์เขาก็บอกว่าอ่ะพ่อสักยันต์ได้ไหมสักให้ผมหน่อยสิสักให้ผมหน่อยบอกไม่เอาอ่ะเข็มไปจิ้มเลือดเนื้อคุณทีจะให้พระอาจารย์ทำทุกอย่างเลยนะฮะลงสักยันต์อ๋อก็เลยกลายเป็นปากกาใช่ไหมฮะเราบอกว่าไม่เอาเข็มไปจิ้มเนื้อใครเอางี้ละกันอย่างพ่อเขียนให้ก็แล้วกันอ๋อเขียนยันอ่ะเขียนให้ปกติเขียนลงตรงไหนฮะที่ฝ่ามือเพราะว่าจริงๆเขายื่นมือมาบอกยื่นมือมาเสกเอายื่นมือมาให้หลวงพ่อซิเอาอยากสักยันไม่สักอ่ะเขียนเอาก็แล้วกันเราก็เขียนไปสิ่งแรกก็คือลากเส้นให้ตรงก่อนเพราะว่าเราเรียนศิลปะมาสิ่งแรกก็คือฝึกลากเส้นให้ตรงก่อนอ๋อเหรอฮะแล้วเสร็จเราก็คำว่านะโมนี่มันก็คือตัวนะโมนั่นเองเราก็เขียนนะโมธรรมดานี่แหละก็คือตัวนะเข้าไปก่อนแล้วก็เราก็ไม่ลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเขียนมะอะอุเราก็ใส่ตัวมะเข้าไปแล้วก็เขียนตัวอุก่อนเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางเราก็ใส่ตัวอุเข้าไปมะอะนี่ก็คือเขียนตัวอะแล้วก็อนุโลมก็มีใช้กันปกติเนาะโดยปกติเวลาไปเจิมบ้านเจิมรถเจิมอะไรเขาก็จะใส่ตัวอนุโลมแค่นี้โอ้คุณผู้ชมอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแต่ว่าเราอยากจะให้เห็นเพื่อให้เห็นถึงขั้นตอน uh-huh. นะรบกวนพระอาจารย์นะฮะแล้วก็เพื่อจะได้ให้อาจารย์จตุรงค์ช่วยดูหน่อย uh-huh. จากที่อาจารย์แบบเป็นนักวิชาการก็ถามผมนะถ้าตราบใดมันไม่ได้มีมาในเรื่องของการเรียกเงินเรียกทองเรียกสตางค์อันสูงค่าจนเกินไปเนี่ยถ้าทำเพื่ออนุเคราะห์ศรัทธาทำเพื่อเสริมสร้างกำลังใจญาติโยมผมก็มักจะหยวนให้นะขั้นตอนสิอาจารย์แต่ถามว่าไอ้ขั้นตอนที่ทำเมื่อกี้ไม่มีปัญหาเลยมันโอเคหมดมันจะไม่มีโอเคอย่างเดียวก็คือพอณหน้าทองที่แบบ full face เนี่ยมันจะไปพ้องกับการทำสปาของอังกฤษบ้างปากีสถานบ้างหรือเกาหลีบ้างคือการทำมาร์กด้วยทองคำแบบเต็มหน้าคือคุณเขาต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่มันเป็นกระแสมางวดนี้เพราะว่ามันดันไปคล้ายกับการทำสปาแบบนั้นเพราะมันทำทองคำเต็มหน้าเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะไม่ใช่หน้าทองมันไม่ใช่หน้าทองมันจะแต่ถ้าทำแค่นี้อาจารย์ว่าโอเคแต่แค่นี้โอเคไม่มีปัญหาแล้วขั้นตอนหน้าทองมันคืออย่างนี้เปล่าก็จะถามว่าโดยปกติเนี่ยมะอะอุอย่างนี้เปล่าไม่มันแล้วแต่คาถาใครคาถามันแต่โดยหลักๆเนี่ยก็นะโมพุทธายะพี่หนุ่มร้องอุ้ยแล้วนะก็ต้องอุ้ยคุณจะอุ้ยก็อุ้ยได้แต่คือให้ทราบไว้ว่าคาถาเขาเป็นอย่างนั้นแต่นี้ว่าอาจารย์แต่ละคนเขาจะมีคาถาไม่เหมือนกันอ่ะคือณหน้าทองคาถาไม่เหมือนกันใช่แล้วแต่สูตรไทยสูตรมันใส่ฝ่ายคารวะที่เขาทำเขาก็อาจจะใช้มีคาถาเขมรคาถาอะไรเขาก็แล้วแต่เขาไปพระบางรูปก็อาจจะสั้นๆหน่อยอย่างพระอาจารย์ท่านเอาแบบสั้นๆพระบางรูปท่านอาจจะเอาแบบยาวๆแต่ละวัดทำไม่เหมือนกันนะ
ุณไก่อย่างอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งไปทำที่เชียงใหม่เนี่ยใช้ทอง9แผ่นทำที่มือทำที่อะไรเขาก็ดังอยู่ว่าสีดอนมูลโฆษณาให้เขาได้อดีตนายกไม่เป็นไรไม่แต่ถามว่ามีก็มีอีกก็จะแบบแผ่นเดียวที่ดังๆก็ที่อยุธยาวัดป้อมรามันอย่างนี้เป็นต้นคือแต่ละที่มันไม่เหมือนกันอ่ะแต่แบบนี้ส่วนอย่างคุณถ้าในมุมอาจารย์คือแบบนี้โอเคแต่ถ้าแค่นี้แล้วมีการให้โอวาทเมื่อกี้เนี้ยสั้นๆคือให้ชี้ว่าไอ้ที่ทำเนี่ยทำเพื่ออย่างนี้นะอาจารย์ผมจะให้อาจารย์มาแย้งอ่ะก็ถ้าจะแย้งก็จะแย้งว่าถ้าเกิดท่านบอกโอ้ยทำรวยๆปังๆเฮงๆเงี้ยไม่ได้แต่ละผมมันไม่ได้คือต้องถามว่าสำนักพุทธอ่ะสำนักพุทธได้มีกระบวนการสวดสอบสวนที่ดีหรือยังกับพระรูปนี้ว่าไอ้ที่ทำมาในอดีตเนี่ยท่านทำแบบโอ้ยรวยๆปังๆเฮงๆพุ่งรวยๆถ้าทำอย่างเงี้ยไม่โอเคแต่เอางี้นะมุมของชาวบ้านเลยนะอย่างเวลาผมเห็นเวลาถ้ามีการทำพิธีมันจะต้องมีการไล่มนต์คาถาเพ่งจิตอะไรลงไปอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นนะก็ต้องถามอีกแล้วว่ามันก็ต้องกลับมาสู่กรอบเดิมอะคิดตังหรือเปล่าอย่างแรกคิดตังหรือเปล่าอ๋ออย่างนั้นก็ได้เหรอเป็นกิมมิกหรือเปล่าแล้วไอ้คาถาใหญ่ๆเนี่ยเล่นใหญ่จัดใหญ่เนี่ยเพื่ออะไรเน้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าอย่างท่านมาวันนี้ผมก็ไม่รู้นะเวลาท่านทำที่วัดท่านทำอย่างหรือเปล่าพอมาออกทีวีท่านเลยเป็นอีกอย่างพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ผมไม่ทราบไม่คือเนื่องจากไม่ได้ไปเห็นที่วัดท่านนะเนาะแต่ถามว่าบางวัดที่ก็ทำเนี่ยเขาก็ทำอยู่ในก่อนพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีไหมมีแต่บางวัดทำอุ้ยรวยรวยปังปังเฮงๆปุ้งก็มีก็แล้วแต่ละว่าถ้าไม่ได้เก็บเงินปลายทางก็ยังพอรับได้พอรับได้แต่ถ้าเกิดแบบทำแล้วเก็บโอ้เป็นอูฟูเป็นล่ำเป็นสันเหมือนกับสำนักอาจารย์คารวาสอันนี้ก็ไม่ไหวครับอ่ะทีนี้เพื่อความชัดเจนเดี๋ยวคุยกับท่านรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาหน่อยนะฮะคุณสมบัติพิมพ์สอนนะฮะท่านอยู่ในสายโฟนอินเข้ามาท่านรองโฆษกสมบัติสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมครับไปตรวจที่วัดสารารีมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วสั่งห้ามทำพิธีเหล่านี้หลังจากนี้สั่งห้ามตลอดไปเลยไหมฮะครับผมคือในเบื้องต้นขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ากรณีของวัดสารารีนะครับก็มอบให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีนะครับร่วมกับเจ้าคณะพัฒนาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้ท่านกระทำอย่างนั้นอีกต่อไปครับผมท่านก็รับปากแล้วนะครับว่าจะไม่ดำเนินการอย่างที่เป็นข่าวอีกครับผมแบบนี้ผมถามตรงๆพอเข้าไปตรวจสอบแล้วต้องสั่งงดทำกิจกรรมหรือทำพิธีเหล่านี้แล้วมันคือการอวดอุตริไหมหลอกลวงชาวบ้านไหมหากินกับชาวบ้านไหมฮะคืออย่างนี้ครับผมพอดีเราต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นั้นเป็นของที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับผมซึ่งคนที่เข้าไปวัดส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความหวังขาดที่พึ่งทางใจนะครับไปก็คิดว่าจะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นตามที่มีการชวนเชื่อหรือว่าตามกระแสที่เคยได้ยินได้ฟังมานะครับซึ่งก็ในการคำว่าอวดอุตรินั้นนะครับถ้าหากว่าในทางของทางพระนะครับจะเหมือนอวดอุตริก็คือคุณธรรมเบื้องสูงซึ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับผมถึงจะเป็นอาบัติถึงขั้นปาราชิกนะครับแสดงว่าอย่างนี้ไม่ใช่การอวดอุตริครับถ้าเป็นอวดอุตริมุตสธรรมเนี่ยหมายถึงว่าการอวดว่าตัวเองบรรลุธรรมหมดสิ้นกิเลสอะไรต่างๆนั่นนะครับถึงจะว่าเป็นการอวดอุตริมุตสธรรมแต่นี้ก็เป็นอวดอุตริอีกในระดับหนึ่งนะครับผมที่เป็นอาบัติเพียงอาจจะเป็นอาบัติเล็กน้อยปาจิตตีไม่ถึงกับขั้นจัดการแต่ความเป็นพระนะครับผมอย่างนี้ท่านรองโฆษกผมถามนิดนึงสั่งงดทำพิธีไปแล้วมันจะต้องมีบทลงโทษอะไรตามมาด้วยความเคารพนะฮะถึงตัวพระอาจารย์ด้วยไหมฮะที่มาทำพิธีอะไรลักษณะแบบนี้ท่านรองโฆษกฮะพระนั้นธรรมนักพุทธไม่มีอำนาจในการบริษัทนะครับผู้ที่มีอำนาจโดยแท้จริงก็คือผู้ปกครองสงฆ์ของท่านนั่นเองเราเป็นเพียงผู้ประสานให้นะครับซึ่งเป็นการภาคทานกล่าวตำหนิโทษไว้นะครับแล้วก็ในประเด็นดังกล่าวนี้ซึ่งจะว่ามีคำสั่งของเป็นประกาศของสมเด็จพระสังฆราชเดิมนานแล้วนะครับตั้งแต่พ.ศ.2467ก็เกือบ100ปีมาแล้วนะครับว่าห้ามภิกษุกระทำลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานผู้นายแห่งชาติในฐานะที่เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์นะครับครับก็จะหาแนวทางในการที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มีมติกำชับให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้สอดส่องดูแลกำชับพระภิกษุสามเณรอยู่ในเราสอบเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวเอาเข้าที่ประชุมอีกครั้งแต่มันอาจจะมีคำถามมาว่าเมื่อสักครู่ที่คุณอาจารย์ทำมาเป็นปีแล้วครับเราประสบ
คือทำพิธีมาเป็นปีแล้วลงหน้าทองเป็นหน้าก็เป็นเดือนกว่าแล้วครับผมขออภัยครับครับท่านรองโฆษกฮะได้ยินผมชัดเจนไหมครับได้ชัดแล้วครับชัดแล้วครับอ่ะคือมันผ่านมาคือเอาเฉพาะที่วัดสารลีเนี่ยทำมาเป็นปีลงหน้าทองเต็มหน้าก็เป็นเดือนนี่ยังไม่นับวัดอื่นๆที่มีการทำพิธีในลักษณะแบบนี้ไม่นับคารวาสที่ทำพิธีในลักษณะแบบนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจะไม่เด็ดขาดกับเรื่องนี้เหรอฮะทำไมเพิ่งจะมาประชุมกันช่วงนี้เหรอฮะคืออย่างนี้นะครับผมสำนักงานพระพุทธศาสนาแค่เราก็ได้นำหารือกับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่ผมได้เรียนนะครับว่าเราจะนำเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญนะครับเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะมีข้อเป็นมติเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าตามที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วครับว่ามติเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งมีออกมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับตั้งแต่2467แต่ว่าในทางพระธรรมวินัยก็มีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับในการที่จะห้ามที่สุดกระทำลักษณะนี้แต่ว่าได้เป็นอาบัติเพียงเล็กน้อยเลยครับเป็นอาบัติทุกกฎเข้าใจเปรียบเทียบฟังโลกก็เพียงแค่ได้ลงโทษปรับในลักษณะนี้นะครับได้ฮะเข้าใจแล้วฮะท่านรองโฆษกเดี๋ยวรอผลจากการประชุมของมหาเถรสมาคมว่าจะออกมาเป็นยังไงเห็นว่าจะประชุมเร่งด่วนครับผมครับขอบคุณมากครับท่านรองโฆษกครับครับขอบคุณครับพระอาจารย์เห็นว่าอย่างที่ท่านรองโฆษกบอกมันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวและเห็นว่าหลังจากนี้พระอาจารย์บอกว่ากำลังจะไปคิดวิธีที่จะทำพิธีออกมาให้มันเหมาะสมตอนนี้ไปถึงขั้นไหนยังไงแล้วฮะจริงๆวิธีที่เราคิดสิ่งแรกเลยหยุดการกระทำที่เขากำลังกล่าวถึงกันอยู่ก็เปลี่ยนมาเอาบรรยายธรรมแล้วก็ประพรมน้ำมนต์เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแสดงว่าหลังจากนี้เราไม่ทำแล้วพิธีเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนเป็นการประพรมอย่างนั้นแทนใช่ใช่เพื่อตัดปัญหาของกระแสสังคมต่างๆในเมื่อสังคมมองว่าการกระทำเหล่านี้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่พึ่งทางกำลังใจให้กับทุกคนอาตมาก็นึกถึงตอนที่พระพุทธเจ้าไปเจอกับองคุลิมานเราหยุดแล้วท่านหยุดหรือยังโอ้โหคำนี้น่าจะช่วยเหลือเราได้เหมือนที่เขาบอกว่าเราหลอกลวงชาวบ้านมาจนถูกจับได้เราหยุดเนี่ยใช่เราก็หยุดเลยเราก็หยุดเลยลูกศิษย์เอกแล้วฮะมาถึงวันนี้คนวิพากษ์วิจารณ์กันหลอกลวงชาวบ้านในฐานะศิษย์เอกที่ชักนำท่านเข้าวงการเนี่ยถึงวันนี้ยังไงดีก็เมื่อพระอาจารย์หยุดผมก็หยุดครับใช่แต่สิ่งหนึ่งก็ปรับปรุงน้ำมนต์ต่อเพื่อหาแรงกำลังใจให้กับตัวเองครับเพื่อหาแรงยึดเหนี่ยวครับเหมือนเป็นการหาจุดยึดเหนี่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่แต่สิ่งหนึ่งครับพี่ไก่คือท่านอยากทำให้เป็นที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมซึ่งผมชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วผมว่าถ้าหากได้นั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมต่อไปอาจจะต้องไม่พึ่งอย่างนี้ก็ได้ครับอาจารย์จตุรงค์ฮะท่านหยุดแล้วฮะก็คือถ้าสำหรับผมนะถ้าทำแค่คุณไก่อย่างเงี้ยผมก็ไม่มีปัญหานะแต่เมื่อกี้เลิกเลยไหมล่ะแต่เมื่อกี้นี่ที่เขาอ้างถึงเรื่องคำสั่ง2467ผมก็นั่งเป็นห่วงเหมือนกันเจ้าคณะปกครองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนน่ะบางรูปก็ยังทำกันอยู่เลยคนในมศก็ยังทำแล้วผมถามว่าถ้าจะมาสั่งเนี่ยพระตัวเล็กๆแต่นะฮะพระตัวใหญ่ๆคุณไม่ได้บอกให้เขาหยุดอ่ะถ้าไปมันก็ต้องไปทั้งหมดจะบังคับใช้คำสั่ง2467ก็ต้องบังคับให้ไปทางเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่จะมาบังคับใช้แต่พระตัวเล็กๆแต่พระตัวใหญ่ๆที่ประชุมอยู่ในมศไม่ได้ห้ามเขาพระตัวใหญ่ๆก็ยังทำอยู่ยังทำอย่างกันโอ้โหแรงถ้าฟังดูอาจารย์จตุรงค์ก็คือขั้นตอนอ่ะมันยังพอรับได้ขั้นตอนพอรับได้เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ต่างอะไรจากการเจิมบ้านเจิมอะไรปกติที่เวลาเราไปเจริญพระพุทธมนต์ตามบ้านหรือตามอะไรอย่างเงี้ยและทุกคนก็ไม่ใช่แค่พระอาจารย์ทำเดียวทำทั้งประเทศอ่ะแม้กระทั่งสมเด็จพระสังฆราชไปเจิมเครื่องบินการบินไทยอะไรก็ตามก็มีอุปกรณ์พื้นฐานแล้วเราเนี่ยฮะแต่บังเอิญที่พระอาจารย์มีกิมมิคขึ้นมาคือเต็มหน้ามันมีฟูลเฟซเต็มหน้าคล้ายๆสปานั่นแหละตรงนั้นอาจจะน่ากังวลน่ากังวลแต่ที่ผมแปลกใจคือสมัยคุณบุ๋มบรรณัดดาไปทำที่วัดป่าแดดเนี่ยที่เชียงใหม่อ่ะฟูลเฟซเหมือนกันสปาเลยแต่ไม่เป็นข่าวนะตอนนั้นคุณบุ๋มบรรณัดดาทำมาหลายปีก่อนไม่เป็นข่าวซึ่งผมเคยเห็นครั้งแรกของคุณบุ๋มบรรณัดดานั่นแหละตอนนั้นเหมือนกันอาจจะยุคสมัยเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปเพราะมันยุคนี้โซเชียลแรงไงพอโอ้โหภาพอย่างนี้คนก็ตกใจไม่แล้วผมว่าอีกอย่างนึงอ่ะการขยายตัวของโปรดักต์เกาหลีมันมากขึ้นอ่ะคือเมื่อก่อนมันเป็นสปาทองคำมันมีแต่ปากอาจารย์ไปถึงโปรดักต์เกาหลีเลยเหรออ๋อไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยการทำโกสปาเนี่ยมันจะมีเฉพาะในปากีสถานแล้วก็ลามไปที่อังกฤษพอลามไปที่อังกฤษสักพักนึง
สินค้าแบบพวกเป็นพวกมาร์คสเปเชียลมาร์คเนี่ยมันก็ระบาดที่เกาหลีเกาหลีก็มีโกสปาเพราะตอนนี้โกสปาเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็จะคุ้นกับการที่มีทองคำเต็มหน้าเนี่ยมาจากเครื่องสำอางนะในความรู้สึกผมอะเพอร์เซปชั่นอ๋ออาจารย์กำลังจะบอกมันก็เลยผนวกมันก็เลยผนวกมาพอเราพอมาวันนี้อยู่พระท่านเจิมแล้วอยู่แบบโอ้โหเต็มหน้าเลยเนี่ยเข้าใจเข้าใจแบบตกใจไม่คุ้นเคยหรือเปล่าอันนี้ก็มุมของอาจารย์จตุรงค์ส่วนมุมของพระอาจารย์ก็แล้วรวมถึงลูกศิษย์ด้วยก็คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนหาที่พึ่งทางใจมาดูอีกหนึ่งท่านพระราชธรรมนิเทศครับพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการครับท่านเจ้าอาวาสครับท่านพระพยอมเจริญพรเจริญพรแก่ครับตอนนี้ในรายการก็มีพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดสารารีอยู่ด้วยนะครับถวายความเคารพครับหลวงพ่อครับพระอาจารย์ฮะเอาตรงๆเลยยังไงกับการลงณหน้าทองของทางฝั่งของวัดสารารีก่อนก็ได้ฮะเชิญนะพระพยอมก็แต่อย่างที่อาจารย์ท่านกล่าวกันนั่นแหละคือว่าสมัยเราจะเห็นกันมาก็แค่รดน้ำมนต์ให้ชินให้พรก็รับกันได้ไม่มีใครตำหนิติเตียนอะไรแต่พอมาเอิ่มชิดกันเนี่ยระยะชิดระยะชิดแล้วก็ติดหน้าระยะห่างไม่ถ้ายุคโควิดก็เรียกว่าไม่มีระยะห่างที่พอจะนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่นี้ในส่วนลึกๆเขาบอกตาคนเนี่ยมดกัดน้ำตาลเวลาอยู่ใกล้กันนานๆประตามองตาอาจจะได้ส่วนต่างๆในกลิ่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสอาจจะยังไม่ถึงกับแตะเนื้อต้องตัวแต่ก็ค่อนข้างจะเรียกว่าไออุปกรณ์นะที่ใช้เนี่ยมันก็ห่างไม่ยาวเท่าไหร่แต่อย่างหลวงพ่อคูณท่านก็มักจะมีไม้ยาวๆเคาะให้อะไรแล้วแต่แต่ในยุคแต่ละสมัยนะแต่งานเนี้ยมันเป็นงานอย่างที่ว่ามันเวลาสิสำคัญเวลาเจิมเนี่ยใช้นานหลายนะถ้าจะเป็นนาทีนาทีเพราะการอยู่ใกล้กันนานๆเนี่ยพระพุทธเจ้านะเวลาพูดคุยกับสีกาเนี่ยในวินัยนะยังบอกว่าคุยได้หกคำต้องขยับนั่งใหม่มิฉะนั้นจะเป็นอาบัติเล็กน้อยอ่ะก็แต่เพราะว่าก็ยังเป็นอาบัติเลยที่จริงยังปรับเป็นอาบัติเลยจะนั่งอยู่กันนานๆคุยกันนานๆแล้วไม่เข้าไปใกล้ด้วยจิตด้วยแล้วก็นานด้วยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เสียเวลาเสียกิจอื่นๆที่จะได้เอาไปทำในชีวิตจะเป็นนักบวชหรือเป็นศาสนิกก็แล้วแต่ฮะคือถ้าพระพยอมกำลังกังวลหนึ่งเลยเรื่องโควิดสองคือจริงๆการพบปะพูดคุยกับสีกาหรือกับคารวะนานๆแบบนี้มันก็ผิดพระธรรมวินัยด้วยเหรอฮะมีท่านบอกว่าต้องขยับนะแปลว่านั่งคุยเนี่ยท่านในที่รับคุณรับตาก็ไปแล้วแต่ลักษณะอย่างนี้ท่านพระพยอมฮะทำทั้งหน้าอย่างนี้เลยแปะทองอย่างนี้อวดอุตริไหมอาศัยความเชื่อหลอกลวงชาวบ้านไหมในมุมของพระพยอมฮะต้องถามว่าถ้าท่านเจตนาท่านอวดไหมว่าเนี่ยอาตมาเข้าฌานได้แล้วก็เสพเจิมป้าเองแป้งทองแล้วซักไปอ้างตัวนั้นน่ะถึงจะเป็นอาบัติท่านขาดความอิบละฟังอย่างนี้ก็คือไม่อาบัติอย่างนี้ยังไม่ถึงกันแต่โลกวัชชะชาวโลกติเตียนเนี่ยชัวมันมีประเด็นเรื่องโลกวัชชะใช่ไหมฮะงั้นถามพระทางฝั่งพระอาจารย์บ้างพระอาจารย์ยังไงฮะพระพยอมท่านบอกว่าหนึ่งท่านกังวลเรื่องโควิดสองผิดพระธรรมวินัยด้วยแล้วโลกวัชชะด้วยพระอาจารย์ครับยังไงก็ถวายความเคารพหลวงพ่อไปด้วยเนาะยังไงเท่าที่ฟังหลวงพ่อมาก็ต้องขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้ติเรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรกับผมก็รับทราบเนาะแล้วก็ปฏิบัติการแก้ไขนะครับหลวงพ่อก็อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าความใกล้ชิดมันมากเกินไปอาตมาก็เข้าใจเนาะแล้วเรื่องโลกวัชชะก็ได้มีการประกาศหยุดเลยครับหลวงพ่อหยุดการลงหน้าทองที่เต็มหน้าอย่างสมบูรณ์แบบเลยนี่คือประธานโมทนาด้วยครับอนุโมทนาด้วยครับไงก็ขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากนะครับที่ให้คำ
ติเข้ามาเตือนติเตือนเราเราก็รับคำติเตือนนั้นอันไหนควรทำเราก็จะทำต่ออันไหนไม่ควรก็จะไม่ทำเราก็รับหลวงพ่อและท่านพระพยอมฮะงั้นผมขออนุญาตถามต่อเอาละทางฝั่งวัดสารารีงดธรรมยุติรับฟังคำโลกวัชชะต่างๆแต่จริงๆประเทศไทยทำทั้งประเทศเลยพระพยอมที่ไหนก็มี ใช่ไหมฮะลงหน้าทองมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ธีมของแต่ละวัดเอ๊ะอย่างนี้เราจะไปทางไหนกันยังไงดีฮะในการพุทธศาสนาไทยอนุโมทนากับท่านเมื่อกี้หน่อยว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าใครทำอะไรที่ผิดแล้วถูกตำหนิติเตียนแล้วรู้ตัวแก้ไขมีโอกาสเป็นบัณฑิตได้แต่ถ้าผิดแล้วไม่รู้ว่าผิดจะทำผิดนั้นเรื่อยไปก็เสียโอกาสที่จะเป็นบัณฑิตได้อันนี้ก็ต้องโมทนากับท่านที่ไม่เป็นพระหัวดื้อไม่ดื้อรั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเจ้าคณะจังหวัดสำนักพุทธให้ก่อคิดไปแล้วท่านก็ยอมรับถือว่าท่านยังมีโอกาสเป็นบัณฑิตได้อยู่แต่นี่ถามกันว่าทั้งบ้านทั้งเมืองทำเนี่ยเราจะเอาเสียงส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่ทำอะไรมาปกปิดห่อหุ้มเนื้อแก่นของศาสนาเนี่ยเราอย่าไปเห็นดีเห็นงามพอเอ่ยหรือว่าชื่นชมกันนักเลยเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าไสยศาสตร์กับหลักทางพุทธศาสตร์เราถ้าเราหลงฤทธิ์แล้วเราพลัดหลักไปเรื่อยๆแล้วก็เอาฤทธิ์มาห่อหุ้มหลักคำสอนต่อไปพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าการอวดฤทธิ์เนี่ยควรจะอวดอย่างเรียบร้อยเนี่ยอวดฤทธิ์เรื่องเทศนากับใจคนสอนคนนี่กับใจนั่นคือฤทธิ์ที่พุทธเจ้าทรงสรรเสริญฤทธิ์นอกจากนั้นพระพุทธเจ้าจะตำหนิความไม่ควรทำเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้ควรทำก็เข้ากับข้อที่ว่าควรทำในสิ่งที่ไม่ควรทำควรงดแต่ก็กลับทำอย่างเนี้ยก็ต้องเรียกว่าทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำพระพยอมด้วยความเคารพรับได้ในสิ่งที่เราไม่เคยรับกันมาก่อนด้วยความเคารพพระพยอมคือเราคุยประเด็นนี้กันมาเป็น10ปีเหมือนมันไม่ดีขึ้นหรือเปล่าฮะแล้วทุกวันนี้เหมือนหนักขึ้นหรือเปล่าฮะมันเป็นเพราะอะไรเพราะสำนักพระพุทธไหมหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรต่างๆมันออกมามันไม่เฉียบคมพอที่จะดูแลเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าในมุมพระพยอมมันก็มีมันเป็นทุกยุคอะยุคหนึ่งเขาก็อาจจะตั้งสังฆกาลียุคหนึ่งพระราชาเด็ดขาดอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นประหารพระไปตั้งหลายรูปเป็นร้อยร้อยตัวเลขรู้สึกจะจำไม่ผิดก็สี่ห้าร้อยรูปอ่ะครับที่ถูกประหารชีวิตเพราะทำนอกรูนอกทางผิดคำสอนพุทธเจ้าแล้วยังไม่ผมพระเหลืองซะประหารเลยแล้วรู้สึกจะมีอีกช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงรัชกาลที่3ที่4อะไรเนี่ยจะมีสับหน้ากันเลยแล้วก็มีการลงโทษมีจัดระบบสังฆกาลีเหมือนกับสมัยนี้เขาเรียกว่าพระปัญญาธิการหรือตำรวจพระแล้วก็ต่อมาก็มาตั้งสำนักพุทธกรมการศาสนาตั้งมาเรื่อยๆแต่ก็เกิดเรื่อยๆเอาละเข้าใจนะครับพระพยอมท่านกำลังจะบอกว่าถึงขั้นประหารชีวิตก้อยก็แล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้มีสำนักพระพุทธแล้วใช่ไม่ได้ช่วยอะไรเรียนจำไม่ว่างนักโทษชั้นใดผู้ก่อโทษในพระธรรมวินัยย่อมไม่ขาดจากไปฉันนั้นแต่อย่าลืมนะถ้าขืนทำนะอุปมาที่สองนี้สำคัญมากเหมือนขยะในทะเลจะถูกซัดขึ้นฝั่งชั้นใดธรรมวินัยนี้ก็ซัดผู้ที่นอกอิดนอกรอยขึ้นฝั่งฉันนั้นครับวันนี้ได้มุมมองขอบพระคุณมากครับพระอาจารย์ครับพระพยอมครับนมัสการครับเจริญพรขนาดถึงขั้นว่ายุคสมัยหนึ่งประหารเลยนะทำสิพระเจ้าอโศกมหาราชโอ้โหยุคนั้นจนมาถึงยุคนี้มีสำนักพระพุทธก็ฟังแล้วสิ้นหวังไม่เห็นจะต้องสิ้นหวังเลยก็ทำใจมันเป็นเรื่องศรัทธา
ใครศรัทธาอะไรก็ไปอย่างนั้นใครจะไปสายวิปัสสนาก็วิปัสสนาใครชอบสายวัดป่าก็วัดป่าใครชอบสายบาลีก็ไปบาลีอาจารย์จตุรงค์กำลังจะบอกว่ามันอยู่คู่กับสังคมไทยได้มันอยู่คู่กับสังคมให้มันอยู่คู่ไปเถอะมันก็จะอยู่ไปเถอะมันเป็นความหลากหลายอย่างนึงอย่างที่บอกว่าถ้าถามว่าท่านเจ้าอาวาสวัดสารลีท่านทำแค่นี้ก็ไม่มีใครเขาว่าท่านหรอกก็ทำไปเถอะมันก็เหมือนกับใครๆก็ทำกันแต่ถามว่าถ้าเกิดทำแบบ full face เต็มหน้าเป็น go facial mask เบอร์นั้นมันก็ไม่ไหวน่ากังวลอยู่คู่กับสังคมไทยไปได้แต่อยู่ให้มันถูกให้มันต้องอยู่ให้มันถูกอยู่ให้มันต้องอยู่เพื่อเป็นโปรดญาติโยมเป็นขวัญและกำลังใจให้ญาติโยมไม่ได้เป็นธุรกิจไม่ได้เป็นการตลาดไม่ได้เป็นกิมมิกอะไรเพื่อจะดึงเงินจากญาติโยมน่ะผมว่าอย่างนั้นเป็นอะไรที่มันรับได้นะแต่ถ้าตราบใดก็ตามอ่ะมันกลายเป็นธุรกิจมันมีค่าบริการมันต้องใส่ซองหนักๆเพื่อทำให้มันเสร็จบรรลุเป้าหมายแล้วก็โปรโมทว่าฉันเนี่ยเป็นผู้วิเศษนะแล้วฉันจะแต้มเธอทีเดียวเธอจะขายของดีเธอจะโชคดีไอ้อย่างนี้ก็เกินเบอร์อันนั้นไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วนั้นก็ต้องหาความพอดีในเรื่องพวกนี้ให้ได้ครับครับคุณทีสักนิดนึงในฐานะคุณทีคือเราต้องยอมรับว่าความมีความเป็นสิทธิเอกใช่ไหมฮะเราก็เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่มันทำให้นำมาสู่เหตุการณ์ณวันนี้จนกลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์โลกวัชชะในมุมความเป็นสิทธิเอกสิ่งหนึ่งคือผมรู้สึกผิดนะครับที่นำพระอาจารย์มาในทางนี้แต่สิ่งหนึ่งคือผมก็จะหาที่พึ่งทางจิตใจไปทางอื่นมากกว่าจะไม่ใช่ทางนี้ต่อไปเหมือนไปปฏิบัติธรรมมากขึ้นสวดมนต์มากขึ้นหรือว่าฟังคำสอนของพระอาจารย์มากขึ้นที่นี่อาจจะกลายเป็นที่ปฏิบัติธรรมในอนาคตซึ่งที่นี่ผมจะอนุโมทนาแล้วก็จะร่วมปฏิบัติธรรมที่นี่ด้วยอ๋อครับคุณผู้ชมผมว่าวันนี้จบสวยนะฮะคือถ้าฟังในมุมมองจากที่เราฟังทุกฝ่ายมันคงจะอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างที่พระพยอมท่านบอกยุคนึงถึงขั้นประหารชีวิตไปแล้วพระที่ทำผิดแต่มันก็ยังดำเนินเหตุการณ์มาจนถึงปัจจุบันได้ส่วนหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่การจะทำให้เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่คู่กับสังคมไทยได้นั่นคืออยู่คู่กับความถูกต้องเรามีสำนักพระพุทธศาสนาในการควบคุมดูแลแล้วก็คงต้องฝากความหวังไว้เนาะอาจารย์เนาะที่สำนักพระพุทธศาสนาแล้วก็พวกเรานี่แหละทุกเรานี่แหละทุกคนทั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายคฤหัสถ์ฝากไว้กับทุกคนนั่นแหละช่วยกันตรวจสอบถูกต้องให้มันถูกต้องและอยู่คู่กับสังคมไทยไปได้อย่างราบรื่นและสวยงามวันนี้จบรายการแต่เพียงเท่านี้นะฮะผมมาทำหน้าที่แทนคุณหนุ่มกัญชัยว่าได้แต่อย่าแรงนะฮะสงสารผมด้วยผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันฮะวันนี้มาทำรายการขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณอาจารย์นะฮะนมัสการและอาจารย์ด้วยสวัสดีครับ